ดีนะฮะดีครับคือเวลาเราเข้าไปบริการรับบริการใช่ไหมพี่เราก็อยากได้มันต้องปลอดภัยอะพี่อยากได้ความปลอดภัยของทุกคนอยู่แล้วผมเข้าไปผมก็เพื่อคาดหวังที่ตัวเองจะปลอดภัยเพราะไปเจอกับหมอใช่ไหมเพราะฉะนั้นหมอก็ต้องปลอดภัยทุกคนก็ต้องปลอดภัยอันนี้ก็คือดีครับพี่ก็ดีครับเพราะว่าจะได้มีความมั่นใจกับเกี่ยวกับบุคลากรทางการแพทย์ว่ารักษาเราแล้วก็ปลอดภัยเขามันผมว่ามันดีนะครับมีมาตรฐานควบคุมก็ดีอย่างน้อยก็คือประชาชนเขาจะได้เชื่อมั่นโรงพยาบาลอย่างที่เราข่าวไว้ใจอย่างหมอที่จะได้รักษาแบบเต็มที่ก็ดีสำหรับผู้ป่วยนะคะมันก็ปลอดภัยกับผู้ป่วยเนาะ 2P Safety เป็นนโยบายที่มุ่งเน้นความปลอดภัยของผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์ในระบบบริการสุขภาพของประเทศไทยปีพุทธศักราช2545องค์การอนามัยโลกเชิญชวนประเทศสมาชิกทั่วโลกมาขับเคลื่อนเรื่อง Patient Safety เพื่อร่วมกันลดความสูญเสียที่ป้องกันได้จากกระบวนการดูแลรักษาประเทศไทยขับเคลื่อนเรื่อง Patient Safety มาต่อเนื่องผ่านกลไกการพัฒนาคุณภาพและประกาศนโยบายความปลอดภัยของผู้ป่วยและบุคลากร Patient and Personnel Safety โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขในปีพุทธศักราช2559ตลอดระยะเวลา7ปีที่สรพได้มีการดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบายความปลอดภัยของผู้ป่วยและบุคลากร 2P Safety ร่วมกับภาคีเครือข่าย16องค์กรได้มีการดำเนินงานที่สำคัญดังนี้ปี2560มีการจัดตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายด้านความปลอดภัยหรือ 2P Safety และประกาศยุทธศาสตร์ความปลอดภัยของผู้ป่วยและบุคลากรสาธารณสุข 2P Safetyปี2561เริ่มโครงการ 2P Safety Hospitals ประกาศ 2P Safety Goals Simple 2ที่มีแนวทางปฏิบัติและติดตามผลด้วยรายงานอุบัติการณ์ผ่านระบบรายงาน National Reporting and Learning System หรือ NRLS ปี2562มีบูรณาการ 2P Safety Goals กับมาตรฐาน HAและได้มีการประกาศเป็นนโยบายโดยโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขเป็น 2P Safety Hospital มีกิจกรรมเปิดตัวโครงการ 2P Safety Tech จัดงาน World Patient Safety Day ครั้งที่1ต่อมาปี2563มีการประกาศมาตรฐานสำคัญจำเป็นต่อความปลอดภัยเป็นเกณฑ์ในการประเมินรับรองสถานพยาบาลเพื่อขับเคลื่อนอย่างเป็นระบบในกระบวนการรับรองคุณภาพปี2564สร้างเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากอุบัติการณ์ที่รายงานมาในระบบ NRLS ผ่าน Community of Practice ปี2565สรุปและประเมินผลการดำเนินงานยุทธศาสตร์ระยะที่1เพื่อยกร่างยุทธศาสตร์ความปลอดภัยระยะที่2และล่าสุดปี2566ทำ Global Patient Safety Action Plan Survey เพื่อปรับยุทธศาสตร์เพิ่มเติมให้สอดคล้องทิศทางของ Global พุทธศักราช2567ถึง2570และมีการขับเคลื่อนที่เป็นความร่วมมือโดยการลงนามความร่วมมือหรือ MOU เช่นการพัฒนา Top 10 Patient Safety Issue Thailand วางแนวทางพัฒนางานวิจัยเกี่ยวกับ 2P Safety ร่วมกับสวรศและพัฒนานวัตกรรมเพื่อความปลอดภัยร่วมกับสวทชและประกาศการขับเคลื่อนเรื่อง 3P Safety ประเด็น People ในเวทีประชุมรัฐมนตรีโลกเมื่อมี 2P Safety ขับเคลื่อนความปลอดภัยทั้งผู้ป่วยและบุคลากรสาธารณสุขแล้วสรพ.ยังมุ่งขยายครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายเพิ่มอย่างต่อเนื่องประเทศไทยพร้อมแล้วที่จะประกาศขยายผลการขับเคลื่อนด้านความปลอดภัยครอบคลุมไปยังประชาชนหรือ P ที่3 People Safetyการขับเคลื่อนความปลอดภัยในประชาชนเป็นประเด็นที่สัมพันธ์กับการขับเคลื่อนระดับ global ในประเด็น sustainability ที่ให้ความสำคัญของสิ่งแวดล้อมและผลกระทบต่อสังคมรวมถึงการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพเพื่อความปลอดภัยสรพ.เชิญชวนสถานพยาบาลขับเคลื่อนความปลอดภัยของผู้ป่วยบุคลากรและประชาชนผ่านเรื่องราวในมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพที่บูรณาการเรื่อง Patient Personnel และ People Safety ไว้ในมาตรฐานเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติการขับเคลื่อนเรื่อง Patient Safety จะเป็นไปตามหมวดหมู่ของ Simple ที่มุ่งเน้นความปลอดภัยจากการผ่าตัดการป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาลการใช้ยาผิดการให้เลือดผิดความคลาดเคลื่อนจากกระบวนการดูแลรักษาไม่ว่าจะเป็นการวินิจฉัยการระบุตัวผู้ป่วยการสื่อสารรวมไปถึงการคลาดเคลื่อนจากผลแลบการให้สารน้ำและการดูแลในภาวะฉุกเฉิน
บูรณาการในมาตรฐานระบบงานสำคัญในโรงพยาบาลเช่นการบริหารความเสี่ยงระบบป้องกันและควบคุมการติดเชื้อระบบยาระบบทางห้องปฏิบัติการและกระบวนการดูแลผู้ป่วยเป็นต้นการขับเคลื่อนเรื่อง Personnel Safety ตามหมวดหมู่ของ Simple ยังมุ่งเน้นให้ความสำคัญและคำนึงถึงบุคลากรทั้งความปลอดภัยในเรื่องข้อมูลโซเชียลมีเดียเรื่องการติดเชื้อจากการทำงานเรื่องภาวะทางจิตใจที่คำนึงถึง psychological safety รวมถึงโรคหรืออันตรายที่เกิดขึ้นจากการทำงานภาวะเสี่ยงจากอุบัติเหตุในการส่งตัวผู้ป่วยปัญหาการฟ้องร้องชั่วโมงการทำงานรวมถึงความไม่ปลอดภัยจากสิ่งแวดล้อมในการทำงานบูรณาการในมาตรฐานเรื่องการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ต้องดูแลคนในทุกมิติรวมถึงต้องบริหารความเสี่ยงเรื่องต่างๆให้บุคลากรรวมทั้งการเข้าถึงอาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพรอบๆโรงพยาบาลและปีนี้มีการเพิ่มเติมประเด็นเรื่อง People Safety ในบทบาทของสถานพยาบาลที่ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนที่เข้ามาในสถานพยาบาลและประชาชนที่อยู่ในสังคมและพื้นที่ที่มีโอกาสไม่ปลอดภัยจากระบบการดำเนินงานของสถานพยาบาลผนวกเป็น 3P SafetyPeople Safety จึงถูกกำหนดตามหมวดหมู่ของ Simple โดยดึงประเด็นสำคัญในมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพที่คำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนมาชวนโรงพยาบาลขับเคลื่อนให้เป็นรูปธรรมผ่าน Simple ดังนี้ Social Responsibility and Security of Information ชวนให้โรงพยาบาลมารับผิดชอบต่อสังคมรวมถึงให้ความสำคัญกับระบบความปลอดภัยของข้อมูลประชาชนที่โรงพยาบาลดูแลinfection and information คือการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อให้ประชาชนและการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเพื่อความปลอดภัย mental health and medication safety ให้ความสำคัญกับเรื่อง psychological safety ของประชาชนและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการใช้ยาอย่างปลอดภัย promotion of health กับ product safetyมุ่งเน้นชวนสร้างเสริมสุขภาพทั้งในและนอกโรงพยาบาลรวมถึงให้ความสำคัญกับการใช้ผลิตภัณฑ์ต่างๆในสถานพยาบาลที่ปลอดภัยเช่นอาหารที่ลดเค็มลดหวานในโรงพยาบาล Lane and Law ให้ความสำคัญกับอุบัติเหตุบนท้องถนนจากรถ Refer และกฎหมายต่างๆที่โรงพยาบาลควรปฏิบัติเพื่อรับผิดชอบต่อสังคม Emergency Environment and Empowerให้ความสำคัญกับการวางระบบรองรับภาวะฉุกเฉินและภัยพิบัติสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาลเพื่อความปลอดภัยและการรักษาสิ่งแวดล้อมของสังคมให้ปลอดภัยจากระบบของโรงพยาบาลเช่นการกำจัดขยะบำบัดน้ำเสียรวมถึงการเสริมสร้างพลังชุมชนสังคมครอบครัวเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาระบบบริการเพื่อความปลอดภัยโดยดำเนินการผ่านยุทธศาสตร์ด้านความปลอดภัยระยะที่2พุทธศักราช2567ถึง2570ที่บูรณาการ Global Patient Safety Action Plan 2021ถึง2030และทิศทางการขับเคลื่อน 3P Safety ไว้ในยุทธศาสตร์โดยมีเป้าหมายสร้างคุณภาพและความปลอดภัยในระบบบริการสุขภาพเพื่อทุกคนการก้าวร่วมที่สำคัญในเรื่องความปลอดภัยต้องอาศัยการขับเคลื่อนร่วมด้วยความเข้าใจ17กันยายน2566วันแห่งความปลอดภัยของผู้ป่วยโรคหรือ World Patient Safety Day องค์การอนามัยโลกจึงประกาศเชิญชวนให้ผู้ป่วยและประชาชนมีส่วนร่วมขับเคลื่อนด้วยแนวคิด Engaging Patients for Patient Safety ที่มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของผู้ป่วยในการออกแบบบริการได้ในทุกมิติเรื่องความปลอดภัยของตนเองรวมไปถึงครอบครัวและญาติในการดูแลด้านความปลอดภัยให้ผู้ป่วยได้มีโอกาสเป็นหนึ่งในเสียงของการขับเคลื่อนพลิกแนวคิดจากการออกแบบการดูแลเพื่อผู้ป่วยเป็นการออกแบบการดูแลร่วมกับผู้ป่วยประเทศไทยขับเคลื่อนเรื่องความปลอดภัยผ่านโครงการ 2P Safety Hospital ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2561ซึ่งปัจจุบันเป็น 3P Safety Hospital โดยมีสถานพยาบาลเข้าร่วม950โรงพยาบาลและแสดงความจำงเข้าร่วมโครงการเพิ่มเติมในปีถัดไปกว่า100โรงพยาบาลเพื่อสร้างพลังร่วมในการพัฒนาผ่านการเรียนรู้จากอุบัติการณ์เพื่อมาพัฒนาระบบการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยให้เกิดขึ้นกับผู้คนการใช้ประสบการณ์ผู้ป่วยเพื่อพัฒนาการสร้างเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเปิดรับเทคโนโลยีมาใช้เพื่อความปลอดภัยและการใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการพัฒนา
ล้วนเป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นในโรงพยาบาล 3P Safety ที่ผนึกกำลังสร้างระบบบริการที่ส่งมอบคุณค่าคุณภาพและความปลอดภัยให้กับประชาชนไปด้วยกันความปลอดภัยผู้ป่วยขยายกว้างกว่าที่เคยครอบคลุมพื้นที่โรงพยาบาลบ้านและชุมชนกับการมีส่วนร่วมจากบุคลากรผู้ป่วยและชุมชนเพื่อความปลอดภัยสูงสุดทั้งวงจร Patient, Personnel, and People Safety หรือ 3P Safety Thailand เป็นทิศทางความต้องการของทั่วโลกที่อยากจะให้ระบบบริการสุขภาพนั้นเป็นระบบที่มีคุณภาพและความปลอดภัยรวมถึงเข้าถึงบริการทุกคนด้วยความยั่งยืนค่ะเริ่มต้นได้ที่ตัวเราที่จะทำให้ Patient Safetyและแน่นอนสอดคล้องกับธีมงาน World Patient Safety Day ปีนี้ Engage ทั้งผู้ป่วยและครอบครัวเข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาระบบเพื่อให้ Patient และ Personnel Safety ค่ะแต่ถ้าเราอยากจะให้เกิดความยั่งยืนคงไม่หยุดอยู่แค่นี้เราต้องก้าวไปสู่การสร้างระบบคุณภาพให้เกิดขึ้นกับประชาชนและสังคมเราแตะไปที่ People Safety TP Safety เกิดได้ทุกที่ทำได้ทุกคนมาช่วยกันนะคะ